สวัสดีครับกับผมนายนฤเบศทรัพย์ทวีรหัสนักศึกษา015900048วันนี้จะออกมานำเสนอผลงานในประเด็นเรื่องอุดมคติของสตรีที่แฝงอยู่ในค่านิยมในวรรณกรรมสี่แผ่นดินวัตถุประสงค์นำเสนอผลงานในประเด็นอุดมคติของสตรีที่ใช้วรรณกรรมสี่แผ่นดินเป็นกรณีศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของสตรีที่ดีในยุคนั้นเป้าหมายเพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงความขัดแย้งในความกลมกลืนของอุดมคติที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยนั้นผ่านวรรณกรรมสี่แผ่นดินวิธีการสร้างสรรค์ข้าพเจ้าดึงบริบทจากวรรณกรรมจัดวางหุ่นในท่านั่งที่เก็บขาอย่างเรียบร้อยหุ่นรองเสื้อที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระถูกดัดมือให้วางอย่างสงบเสงี่ยมและแต่งกายด้วยชุดไทยสตรีชาววังในสมัยก่อนและศีรษะของหุ่นละครที่วางอยู่เสมือนราวกับว่าเป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายของสตรีผู้นี้ขนาด50คูณ30คูณ20เซนติเมตรวัสดุหัวหุ่นละครสตรีหุ่นรองเสื้อผ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ